สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับช่องอีสานต่างแดนสะใภ้ออสซี่รอฟังข่าววีซ่าเกษตรกรของออสเตรเลียนะคะวันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่ามาเล่าให้ฟังอีกนิดหน่อยนะคะยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆที่เราอัปเดตก่อนใครๆค่ะค่ะวันนี้ก็พอดีเมื่อเช้านะคะเช้าวันนี้เลยอ่านข่าวเจอค่ะเจอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่านะคะก็จะยังเป็นเรื่องเดิมๆอยู่แต่ว่ามีบางอย่างเพิ่มเติมเข้ามานะคะก็คือรัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศว่าจะเปิดตัววีซ่าคนงานเกษตรกรรมตั้งแต่วันที่30กันยายนเพื่อเพิ่มจำนวนพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับการแปรรูปเนื้อสัตว์การประมงป่าไม้และอุตสาหกรรมอื่นๆที่คล้ายคลึงกันทำแพ็คเนื้อสัตว์นะคะแพ็คเนื้อสัตว์ต่างๆการประมงคือเขาก็ตลาดการประมงออกเรือจับปลาก็ยังต้องการคนงานจำนวนมากนะคะแล้วก็งานป่าไม้เนี่ยค่ะที่เห็นงานป่าไม้ตามรูปเลยค่ะงานป่าไม้อาจจะเป็นงานที่ค่อนข้างหนักนะคะแต่ว่าคิดว่าเขาก็คงให้ค่าแรงเราเยอะนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมอื่นๆที่คล้ายคลึงกันตามที่ทางการของประเทศระบุว่าวีซ่าใหม่นี้จะช่วยให้คนงานจาก10ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำงานในออสเตรเลียซึ่งเป็นเส้นทางสู่การพำนักถาวรก็คือถ้าคุณได้เข้ามาทำงานในออสเตรเลียคุณในด้านงานต่างๆที่พูดไปข้างต้นนะคะคุณอาจจะมีทำการขอวีซ่าถาวรได้ในอนาคตก็คือคุณก็สามารถอยู่ได้เลยนะคะอยู่ยาวในออสเตรเลียได้นะคะถึงคำว่าถาวรนั้นคือคุณสามารถขอเป็นพลเมืองของเขาได้ด้วยนะคะแต่ต้องใช้เวลานะคะแล้วก็แม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนว่าประเทศใดจะได้รับคัดเลือกหรือดึงดูดแรงงานได้จำนวนเท่าใดรัฐบาลชี้แจงว่าการดำเนินการวีซ่าอย่างเต็มรูปแบบจะเสร็จสิ้นภายใน3ปีอันนี้คือข่าวออกมาจากสำนักข่าว Visa Guide World นะคะเขาบอกมาอย่างนี้ตามคำแถลงที่ลงนามโดยรองนายกรัฐมนตรีบานาบีจอยรัฐมนตรีต่างประเทศมาริสเพนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเดวิดลิโดพาวรัฐมนตรีตรวจคนเข้าเมืองอเล็กโวกวีซ่าจะเปิดให้ชาวต่างชาติจากประเทศอื่นๆที่เจรจาผ่านข้อตกลงร่วมกันก็คือรัฐบาลของออสเตรเลียนะคะจะเข้าไปคุยกับรัฐบาลของประเทศต่างๆเพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันหารือกันก่อนนะคะเงื่อนไขทั้งหมดจะได้รับการพัฒนาและดำเนินการในช่วง3ปีถัดไปเมื่อวีซ่าเริ่มดำเนินการก็คือเขาจะทำการพัฒนาเงื่อนไขไปเรื่อยๆนะคะในวีซ่าคืออาจจะมีออกมากฎเป็นแบบนี้ในระยะเริ่มแรกแล้วเขาก็จะทำการพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในวีซ่านะคะกฎระเบียบการอนุญาตให้สร้างวีซ่าเกษตรออสเตรเลียจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นเดือนกันยา2564การดำเนินการของวีซ่าจะขึ้นอยู่กับการเจรจาคู่กับการเจรจากับประเทศคู่ค้าก็คือกับประเทศต่างๆที่เขาต้องการแรงงานจะเข้ามาทำงานในประเทศออสเตรเลียนะคะคือเอาง่ายๆคือต้องมีการตกลงกันนะคะ
เราไม่ใช่ว่าเราจะทำตามแค่ที่รัฐบาลเขาขอมารัฐบาลของเราอาจจะช่วยคุยให้ได้ข้อตกลงให้ได้อะไรประมาณนี้นะคะมารีเพนรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียเน้นว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะเริ่มการปรึกษาหารือทันทีเพื่อทำความเข้าใจความต้องการในอุตสาหกรรมการเกษตรหน่วยงานด้านการหน่วยงานด้านการต่างประเทศและการค้ากิจการภายในประเทศเกษตรกรรมน้ำและสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลียจะออกแบบวีซ่าเพื่อให้แน่ใจว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตปกป้องคนงานในระดับสูงนะคะจะทำงานอย่างใกล้ชิดรัฐบาลพันธมิตรรวมถึงครอบครัวแปซิฟิกเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ของพวกเราได้รับการคุ้มครองก็คือเหมือนว่าเขาจะช่วยให้เรามีได้รับความยุติธรรมเรื่องค่าแรงเรื่องการเป็นอยู่นะคะเขาจะช่วยเราในเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ชี้แจงการรับวีซ่าดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับสถานการณ์โควิดในปัจจุบันของออสเตรเลียก็คือช่วงนี้คือไวรัสยังระบาดนะคะที่มันเป็นปัญหาก็คือถ้าเอาแรงงานเข้ามาเรารัฐบาลของที่นี่ต้องทำสถานที่กักตัวนะคะสถานที่กักตัวยังคงเป็นการต่อสู้ที่สำคัญที่สุดในการรับแรงงานต่างชาติขณะที่รัฐบาลของประเทศกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับแดนอื่นๆเพื่อให้แน่ใจว่าออสเตรเลียจะสามารถตอบสนองความต้องการแรงงานในอนาคตทั่วทั้งอุตสาหกรรมในปี2562และ2563นะคะมีการจ้างงานคนงานทั้งหมด 334,000 คนเฉพาะในงานเกษตรนะคะของออสเตรเลียและมีมูลค่า 67,000 ล้านดอลลาร์ในขณะที่อุตสาหกรรมนี้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มผลผลิตประตูฟาร์มให้ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี2573เนี่ยค่ะคือเขาตั้งเป้าการมีรายได้เกี่ยวกับฟาร์มไว้เยอะแล้วถ้าจะให้มีรายได้อย่างนั้นก็ต้องมีแรงงานนะคะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนงานต่างๆนะคะเนี่ยค่ะถึงได้บอกได้ว่าในออสเตรเลียต้องการแรงงานมากขนาดไหนแล้วก็ทำให้ตัวเองนะคะมั่นใจมากๆเลยว่าตัววีซ่าตัวนี้น่ะจะอนุมัติแน่นอนแต่ปัญหาที่ว่าจะอนุมัติแล้วเมื่อไหร่ประเทศถึงจะเปิดรับให้แรงงานเข้ามาได้นี่อีกเป็นอีกเรื่องนึงที่เราต้องมาติดตามกันนะคะแต่แล้วก็มีเคยมีคนถามว่าคำถามที่ว่าแล้วถ้าวีซ่าเปิดรับแล้วค่าวีซ่าจะประมาณเท่าไหร่ค่าทำวีซ่าที่เป็นของ working visa นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเช็คให้แป๊บหนึ่งแป๊บเดียว495ดอลลาร์นะคะอันนี้เป็นของ working holiday visa นะคะเราไม่แน่ใจว่าตัวนี้ก็เป็น work visa ทำงานเหมือนกันอาจจะราคาประมาณนี้เดี๋ยวยังไงเรามารอดูกันอีกทีช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะฝากหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนบ้างนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะว่าแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีคลิปใหม่ๆเข้ามาได้ข่าวอะไรใหม่ๆจะรีบมาทำคลิปแจ้งเพื่อนๆทุกคนให้ทราบนะคะแล้วก็
วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ